สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลุ่มควรบอกดีไหมพี่สะใภ้ท้องกับชู้ระหว่างพี่ชายติดคุกเว็บไซต์ CT1 ได้รายงานเรื่องราวของครอบครัวไต้หวันที่หญิงสาวคนหนึ่งคนพบว่าพี่สะใภ้กำลังนอกใจพี่ชายของตนเองเธอได้เล่าเหตุการณ์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กระบุว่าพี่ชายเพิ่งติดคุกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่พี่สะใภ้กลับคบชู้แถมยังบล็อกโซเชียลของฉันเธอยังกล่าวอีกว่าไม่นานหลังจากพี่ชายรับโทษพี่สะใภ้ก็ทิ้งลูก2คนให้แม่ของเธอดูแลแม้แต่พ่อแม่ของพี่สะใภ้ก็ติดต่อลูกตัวเองไม่ได้ก่อนหญิงสาวคนนี้จะค้นพบว่าตอนนี้พี่สะใภ้ของเธอตั้งครรภ์กับชู้อีกฝ่ายรู้ว่าแต่งงานแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะเชื่อว่าเป็นรักแท้ของกันและกันเธอกับแม่ไม่กล้าบอกความจริงกับพี่ชายเมื่อพี่ชายถามถึงเมียก็แค่บอกว่าอีกฝ่ายงานยุ่งมากไม่มีเวลามาเยี่ยมเธอพูดอย่างกังวลว่าพวกเขายังไม่ได้หย่ากันและต้องรออีก2ปีพี่ชายถึงจะพ้นโทษหลังจากพ้นโทษถ้าจู่ๆต้องรู้ความจริงไม่รู้ว่าพี่จะรับไหวไหมหลังจากเรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลชาวเน็ตต่างประณามพี่สะใภ้ของเธอคุณควรบอกเรื่องพี่สะใภ้ไม่เช่นนั้นเขาคงจะกลับเข้าไปทันทีหลังจากออกมาหรือพูดออกไปหรือซ่อนไว้ก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอกยากนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ